กับกวนคนมาเลเซียนะวันนี้จะมีเขากระซิบมาว่าจะมีอดีตทีมชาตินิวซีแลนด์นะคะคนนี้นี่นะคือเขาดังมากHow do you normally welcome visitors here? How can people join you? สวัสดีค่ะใน EP นี้นะคะเราก็ยังพาทุกคนนะคะมาตีแบดกันที่นิวซีแลนด์เหมือนเดิมนะคะเราก็มาอยู่ที่คลับเดิมเลยชื่อว่าโอทาฮูฮูแบดมินตันคลับนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาแจมกับกวนคนมาเลเซียนะอาทิตย์ที่แล้วเรามาเป็นแบบเหมือนเป็นกวนโลโก้ของที่นี่เนาะแต่ที่นี่เป็นคนมาเลเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะก็เขาก็จะมีคอมมิตี้เนาะที่ช่วยกันรันแล้วก็ดูแลในเรื่องของการเชิญคนเข้ามาดูว่าใครเข้ามาได้บ้างการเก็บค่าสมาชิกนะคะก็จะมีทีมแบบเขาเรียกทีมบริหารน่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะให้ดูโดยรอบก่อนคราวที่แล้วเรามาตอนกลางคืนนะคะถ้าใครจำได้ก็จะเห็นว่าแบบคือมันมืดมันไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดวันนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามีวิวมันก็มีสวนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นปาร์คใหญ่ๆเนาะที่เขาเล่นรักบี้กันอยู่ข้างหลังนะคะเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมเห็นโตไหมจริงจริงเขาก็จะมาเล่นกันที่นี่วันนี้อากาศก็ไม่หนาวไม่หนาวมากนะเมื่อเช้าฝนตกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะประมาณแบบ16 17องศาก็กำลังสบายสบายเขาบอกว่าวันนี้จะมีเขากระซิบมาว่าจะมีอดีตทีมชาตินิวซีแลนด์คือคนนี้นี่นะคือรุ่นอายุเดียวกันเล่นตอนสมัยอายุเท่าไหร่15 16คนนี้คือเขาดังมากตอนนั้นเขาเป็นอันดับ1แล้วก็เพิ่งรีไทร์ไปเองนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าบรรยากาศการตีของกวนมาเลเซียที่นิวซีแลนด์ที่นี่นะคะเป็นยังไงวันนี้มือดีมากพบกันมันมากเราไปคุยกับคนนั้นสักหน่อยดีกว่ากวนนี้ชื่อว่า GCBC Hello we're here with the เราอยู่ผู้จัดกวนนะคะ Lawrence hello. say hello from Malaysia your neighbor how long have you been in New Zealand almost 32 years now 32 you look 32 you can't be here 32 I wish I was still in the 30s but no, I'm 40s already oh. Yeah. how long have you been running this club?This is the second year now, so not just me, I got a group of very talented communities. So there's 10 of us, so yeah. Okay, that's really good. Well, we'll be looking forward to other games today. Yeah, you guys are going to have fun. Yep. Okay, thank you. คนนี้ก็จะมีแบบว่านักกีฬามีอะไรด้วยนะคะแต่เราไม่ต้องตีขนาดนั้นเนี่ยตีธรรมดาเฉียงก็เป็นแบบนี้ละ166เจอเกมถัดไปนะI
กับหญิงคู่แบบว่าทีมชาตินิวซีแลนด์นะคะชื่ออโนนาแล้วก็น้องอายุ24นะคะดีดีมากเรานี่คือไปถ่วงเอาเราไปถ่วงสนุกไหม180ฮาร์ดเลย180เลยเหรอพวกเขาตีดีมากเลยเนาะแต่คู่พวกเราอะเขายังไม่ค่อยขยับเออใช่เขาบอกว่าเธอมีแรงแค่นี้เองเหรอสองคนตีกันเองเราก็มาอยู่กับอดีตนักกีฬาทีมชาตินิวซีแลนด์นะคะเก่งมากๆเลยคนนี้คือเคยตีกับเขาในแบบรุ่นอายุเดียวกันนะ Can you introduce yourself your name how you got into badminton what you've been playing Hi I'm Anona Peck I've been playing since I was 8 but started international tournaments at 16 recently I am a retired ex national player now my highest achievement is world top 50 and my biggest achievement as well is to play in the 2022 Commonwealth Games Wow that's really good did you have a specialty were you specialized in singles Specialized in mixed doubles. And your partner was? My partner was Oliver Layden Davis. And what are you up to now since you've retired? What have you been? Relaxing. Mm-hmm. Yeah, now I have so much time, I don't know what to do with my life at the moment. So I'm still figuring out what to do. Alright, yeah. Okay. But you're coaching now, right? Where are you coaching? Coaching, yep. Coaching as well. That's in the weekend. Coaching at North Harbour Badminton Hall. So if anyone wants to get in touch and get some coaching with you, they can contact you at? You can contact me with my Instagram at Aloha Anoni, Aloanonie. That's really cool. So we just talked a little bit just before and you said you were a lab technician. How did you find time to like train and study and you know, get all these things? Oh, it's all about time management. Mm-hmm. Back then when I was training in the morning as well, so wake up at 5 and then get to the hall at 6 to 8 training and then rush home, shower, everything and then get on the bus, go to work 9 to 5 and then train again in the afternoon, in the evening, 5 to 7. So at the time it was very stressful, very tiring, but it was all worth it. ยอดมากๆเลยนะเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้เทรนนอนตีห้าเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อตอนประมาณ9 โมงเช้าจนถึง5 โมงกลับมาแล้วก็มาเรียนหนังสืออะไรต่อนะคะคือเก่งมากๆเลย Have you ever been to Thailand? No, I really want to though. Mm-hmm. I'm planning to go next year. Okay. Do you have a Thai dish that you want to try? Anything with seafood in it, I'm all into it. Thank you for coming on our show, our vlog this season to New Zealand. If you ever come to Thailand, you let us know. We'll take you around. Thank you. You want to introduce yourself? Hey, my name's Chris. I'm the current president of GGBC. I'm from Malaysia, just like Lawrence, but I've been here for about 24 years, so quite a while. Right, so how did you get into badminton? Did you first start in Malaysia or here? Actually started here. My dad used to bring me to a club called College Rifles, which is near my house. And then, but I wasn't really good. I'm still not very good. I need a bit more practice and stuff. How do you normally welcome visitors here? How can people join you? So usually there's a Facebook group that they can sign up to. And then once you sign up to the Facebook group, there's a link that links us to the WhatsApp, and then you can put your name on the list and stuff. Yeah, but we do have a minimum grade requirement just because there's very limited spots. Mm-hmm. So for now, we're thinking like a B minimum for males and C for females. So please come along if you feel like you want some good games. วันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะที่ได้มาจอยกับคลับอีกคลับหนึ่งนะคะที่โอทาฮูฮูแบดมินตันคลับที่นี่นะคะก็ถือว่ามิชชั่นของการมาที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยคอมพลีทมากๆเลยได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาตีแบดพาทุกคนไปดูช็อปร้านไม้แบดแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็แบบสนุกมากๆเลยนะคะที่เมื่อกี้ก็ได้ไปแจมกับที่เป็นแบบทีมชาติของนิวซีแลนด์ของเขาด้วยนะคะคือแบบตีสนุกมากๆตีดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คนที่นี่ค่อนข้างมีหลากหลายมือเลยทีเดียวนะคะถ้าใครที่อยากมาเที่ยวนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็อยากจะมาจอยคลับของบริดจ์แล้วก็รอเลนส์นะคะก็ตามไปที่ Facebook Group นะคะแล้วก็ไปไซน์อัพสำหรับการที่จะมาแจมแต่ละกวนนะคะก็มาเที่ยวมากินแล้วก็มาออกกำลังกายนะคะเราจะได้แบบว่าไม่อ้วนนะคะกลับไปประเทศไทยก็ยังลีนได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่นี่ก็อากาศสบายๆด้วยนะคะและใครที่ดูมาถึงคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะไปดูตั้งแต่ EP แรกนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะที่จองนาง holiday นะคะทริปที่พวกเราจะพาทุกๆคนนะคะมากินมาเที่ยวแล้วก็มาตีแบดในแต่ละประเทศกันนะคะอย่าลืมกดติดตามและ subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะ